สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณบอกเลยว่าสุดยอดไอเดียมากๆวันนี้เราจะมาพูดถึงคุกกี้กันค่ะแต่ว่าคุกกี้ในที่นี้รูปทรงรูปแบบไม่เหมือนคุกกี้ทั่วไปตามท้องตลาดที่ตั้งแต่เกิดมาเราก็จะเห็นว่ามันอย่างเก่งก็วงกลมแปลกหน่อยก็อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้แต่วันนี้ว่าแปลกมากจริงๆรับรองเลยคุณผู้ชมว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้วันนี้เป็นคุกกี้พยัญชนะไทยค่ะบวกกับตัวเลขไทยก็มีเหมือนกันภายใต้แบรนด์ชื่อแบรนด์เก๋ๆนะคะว่าคำไทยนั่นเองวันนี้ขอต้อนรับคุณกมลเนตรริมชัยสิทธิ์หรือว่าคุณจิ๊บนะคะเจ้าของแบรนด์นี้เข้าสู่รายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บครับสวัสดีครับนี่นะฮะคำไทยคำไทยเป็นคุกกี้คุกกี้จริงๆตอนแรกเห็นว่าของเล่นกล่องเขาเหมือนสื่อการสอนอย่างหนึ่งอ่ะเนาะนะฮะตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นของกินแต่สุดท้ายแล้วเป็นคุกกี้นะฮะทานได้ด้วยไอเดียแนวคิดมาจากไหนฮะคุณจิ๊บฮะที่แบบเอาพยัญชนะไทยเอาตัวเลขไทยเนี่ยมาทำเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแป้นเขาเรียกว่าเรียกไม่ถูกตัวพิมพ์อ่ะแม่พิมพ์คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือตอนแรกนะคะคือเราเป็นคนชื่นชอบเห็นอะไรที่เป็นไทยๆเห็นวัดเห็นสถาปัตยกรรมอะไรที่เป็นไทยๆเราก็รู้สึกชอบแล้วก็เรามองเห็นถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านภาษาเรารู้สึกว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีอะไรที่แตกต่างจากชาติอื่นๆในโลกนี้นะคะใช่ประเทศไทยเรามีภาษาเรามีตัวเลขซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอันนี้คือภาษาไทยตัวเลขนี้คือตัวเลขไทยมีของเราเองหมดเลยใช่เราก็เลยแบบก็เลยเอานำไอเดียเนี้ยค่ะเอาไปคุยกับพี่ชายก็เล่าไอเดียให้พี่ชายฟังว่าเราอยากให้ว่าอยากจะนำเสนอด้านภาษาค่ะนำเสนอเอาไปให้คนต่างชาติให้เขารับรู้ได้ยังไงว่าเรามีอัตลักษณ์ความเป็นไทยตรงนี้อยู่อะค่ะแล้วก็ปกติก็คือคุยกับพี่ชายเราก็จะมีไอเดียตรงกันมั่งไม่ตรงกันมั่งเนี้ยค่ะแต่ไอเดียเนี้ยพี่ชายเขาก็เห็นด้วยค่ะพี่ชายก็เห็นด้วยก็สนับสนุนให้เราทำตัวของฝากค่ะซึ่งตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วทำไมมาลงเอยที่คุกกี้คะหรือว่ามันสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะคือจริงๆเราอยากจะให้ของที่ออกมาแล้วก็ไม่ดูมันจริงจังเกินไปให้ดูเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเป็นอะไรที่หยิบจับทานง่ายราคาไม่แพงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เหมือนสื่อสารกันได้ง่ายๆอ่ะค่ะก็เลยมาลงที่คุกกี้ซะแล้วทีนี้ต้องเรียนทำอาหารทำขนมมาก่อนไหมฮะถึงจะมาลงเอยว่ามาทำคุกกี้เนี่ยฮะตรงนี้คือบอกจริงๆว่าตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็คือว่าพี่ชายก็เป็นแรงกำลังสำคัญทีเดียวค่ะที่ช่วยให้โปรดักต์ตัวนี้ออกมาได้สำเร็จเราจะเป็นลักษณะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์พี่ชายจะเป็นฮาร์ดแวร์ไอเดียมันจะเกิดจากเราแต่ว่าพี่ชายก็จะเป็นคนไปปั้นออกมาเขาจะเป็นคนไปจัดการทำโปรเซสอะไรต่างๆออกมาให้เรานะคะคือเราจะบอกว่าเราทำงานเป็นทีมอะค่ะเราต้องถามคุณจิ๊บกับพี่ชายนี่เป็นอะไรกันคะคือหมายความว่าแบบเรียนจบอะไรมาทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้ได้คือจริงๆเราก็ไม่ได้จบตรงๆมาด้านนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราชื่นชอบแล้วเราก็อยากคือมันเป็นความชื่นชอบจริงๆอะค่ะแล้วก็อยากที่จะทำสินค้าอะไรออกมาแล้วสามารถสื่อสารออกไปได้แค่นั้นนะคะค่ะแล้วคือก่อนหน้านี้ได้ทำงานอย่างอื่นมาก่อนป่ะคะก่อนที่จะมาจับธุรกิจคุกกี้ก่อนก็ปกติก็จะทางพี่ชายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวของเขาอยู่แล้วค่ะทางเราก็ทำงานบริษัทค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้ยังทำงานบริษัทอยู่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ถือเป็นอาชีพเสริมเลยโอ้เป็นธุรกิจเสริมขึ้นมานะฮะทีนี้ขั้นตอนอยากรู้นิดนึงว่าอย่างของเราเนี่ยกระบวนการคิดมันมาจากเราแต่พี่ชายเนี่ยเขาทำออกมาให้มันเป็นพยัญชนะเป็นตัวเลขไทยเขาทำได้ยังไงอะคะก็ตรงนี้เราเป็นลักษณะของคุกกี้โดยการรีดและกดพิมพ์อะนะคะก็คือตัวพิมพ์ตัวลักษณะของตัวชิ้นงานนะคะภาษาไทยพยัญชนะไทยมี44ตัวในตัวแพ็กเกจของเราเนี่ยก็คือจะบรรจุด้วยจะประกอบไปด้วยคุกกี้
ทั้ง44ตัวเลยความหมายก็คือว่างานทุกอย่างจะเป็นงานแฮนด์เมดอะค่ะครับค่ะก็คือต้องผ่านทำมือหมดเลยทำมือกดพิมพ์แล้วก็แกะออกจากพิมพ์แล้วก็อบร้อนๆออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมาบรรจุแยกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นลงไปอะค่ะจะว่าเป็นงานแฮนด์เมดก็ใช่เลยเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะโอ้โหเราอยากจะนำเสนอว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดและงานศิลปะค่ะครับแล้วอย่างใน1กล่องนี่ตัวเลขไทยกับพยัญชนะจะอยู่รวมกันไหมฮะหรือว่าไม่ไม่ค่ะจะแยกค่ะเราจะมี2แพ็คเกจจะหายแยกเลยใช่ค่ะก็คือจะเป็นแพ็คเกจที่เป็นตัวสินค้าที่เป็นตัวพยัญชนะไทยครับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นตัวเลขไทยค่ะแยกกันเลยเท่ากับว่าถ้าเป็นในส่วนของพยัญชนะไทยหรืออัลฟาเบตเนี่ยก็จะมี44ตัวใช่ค่ะถ้าทำแตกไปตัวนึงก็จะไม่ครบก็จะได้ไปแตกๆค่ะคือถ้าเกิดกินไปแล้วก็จะไม่ครบนะจ๊ะจะเล่นคำได้ไหมคนจะกล้ากินไหมฮะอย่างเงี้ยต้องกินสิเธอส่วนถ้าเป็นตัวเลขไทยก็จะมีทั้งหมด0ถึง9ก็10ตัวค่ะใช่ค่ะ0ถึง9มีค่ะมีใช่ไหมฮะมี0ด้วย0ไทยนะฮะไม่ใช่0ปลาเดี๋ยวแล้วในกล่องนึงเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในคะครับค่ะก็ในกล่องนะคะคือทำไงเราถึงจะสื่อสารให้กับคนได้รับทราบว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันอ่านยังไงอะค่ะเราก็เลยมีแผ่นพับนะคะอยู่ในกล่องด้วยอะค่ะก็จะมีแผ่นพับเก๋จังเลยหยิบให้ดูหน่อยนี่นะฮะในกล่องคือจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะสอนว่าเอ0นะคะตัวเลขตัวนี้คือ0ตัวเลขตัวนี้คือ1คือ2คือ3แล้วก็เราจะใช้รูปผลไม้ไทยผลไม้ไทยซึ่งถ้าพูดถึงประเทศไทยทุกคนก็จะรู้ว่าทุเรียนอันดับหนึ่งดูเรียนแล้วก็จะมาสอนว่าแบบโอเคทุเรียน1ผลนะ1เนี้ยค่ะ2เราใช้เป็นส้มโอนะคะก็เป็นส้มโอก็มี2ผลวางไว้อยู่เนี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีมะพร้าวสาคูมะม่วง4ทุกอย่างจะเป็นผลไม้ในประเทศไทยทั้งนั้นเลยค่ะผลไม้ที่เป็นแบบตัวชูโรงในบ้านเราคือสิ่งที่เป็นสื่อแบบนี้เนี่ยข้อดีคือคุณผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยมันเหมือนเป็นของเล่นของเขาเลยนะเป็นเหมือนเป็นของเล่นของเขาเลยนะเพราะเขาจะเหมือนกับได้เรียนรู้ไปด้วยผลไม้ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วเลขนับ1นับ2เป็นยังไงเด็กๆฝึกได้เลยคือตอนแรกเราก็ยังจริงๆเราได้ฟีดแบคมาจากลูกค้าชาวสิงคโปร์นะคะเขาส่งฟีดแบคกลับมาคือว่าเขาซื้อตัวเลขไทยกลับไปเราก็คิดว่าเขาสนใจตัวเลขก็ดีใจแล้วค่ะแต่เขากลับเอาไปเล่นกันเกมในบ้านนะคะกลายเป็นว่าเด็กๆพ่อกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะเล่นกันว่าตัวนี้นะเรียกว่าเลข1ภาษาไทยตัวนี้คือเลข2แล้วเขาก็ทายกันกลายเป็นเกมไปเลยก็เป็นเกมกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาส่งฟีดแบคกลับมาครับแล้วเขาก็ไม่กินใช่ไหมฮะกินเขาทานด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ก็กอไก่เดี๋ยวฮอนฮูก็ครบเลยก็เอ๋ยกอไก่เขาไข่อยู่นี่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วมีแบบเป็นภาษาเหมือนคาราโอเกะที่ฝรั่งสามารถอ่านได้แล้วก็จะมีภาษาที่ภาษาอะไรญี่ปุ่นเหรอคะใช่ค่ะเราจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะจีนด้วยใช่ค่ะโอ้ยผมอ่านไม่ออกจริงนี่มันยิ่งกว่าไบลิงกัวอีกนะก็จะสอนหลายภาษามากค่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วชื่อแบรนด์คำไทยมันเป็นคนเขาเรียกใครเป็นคนคิดมันมายังไงก็อันนี้ก็คือว่าเราช่วยกันกลั่นกรองมานะคะคือว่าในตัวคำไทยเนี่ยเราพยายามที่จะใส่ลูกเล่นลงไปในชื่อของตัวสินค้าเราด้วยค่ะครับคือมันมีสองความหมายคำไทยคำแรกคือเราพูดถึงภาษาคำภาษาไทยแต่คำที่สองคือเราทานขนมเป็นคำๆอะค่ะซึ่งคุณจะทานคำไทยทีละคำเนี้ยค่ะก็คือมันจะเหมือนใส่ลูกเล่นเข้าไปในชื่อสินค้าเราค่ะครับโอ้โหนะฮะดูข้างในนิดนึงไหมดูแพ็กเกจจิ้งไหมโอ้แพ็กเกจจิ้งสวยมากใช่นะฮะอยากจะโชว์คือที่เราเห็นตอนนี้จะมีรู้สึกจะเป็น2แพ็กเกจจิ้ง2ไซส์แล้วกัน2ไซส์นะฮะก็คือมีขนาดอันนี้ขนาดเล็กแล้วกันเนาะขนาดเล็กก็คือเป็นตัวเลขค่ะตัวเลขคือแบบกล่องเล็กก็คือแบบนี้10ตัวนะฮะเปิดออกมาปุ๊บอันนี้คือเป็นแกะแล้วนะแต่ผมอยากรู้ว่าข้างในจะบรรจุอะไรบ้างอย่างปกติแล้วก็คือจะมีแบบนี้1อันถูกไหมฮะค่ะก็คือเป็นตัวคุกกี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วตัวคุกกี้แต่ละเลขเนี่ยเขาก็จะซีนเป็นซองแยกมาอีกใช่ค่ะอ๋อไม่ได้ว่ารวมๆนะคุณผู้ชมฮะทีละตัวเลยนะเดี๋ยวช่วยถือดูก่อนอันนี้มันมีกี่ตัวตัวถาดตัวนี้จะเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะจะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรตัวเลขไหม
หรือตัวอักษรอันนี้ตัวอะไรตัวเลขอักษรอันนี้ตัวอักษรใช่ค่ะตัวอักษรว่าเยอะใช่นี่คือ44ตัวไม่ค่ะตัวนี้จะมีอยู่22อ๋อ22เขาแยกเป็น2ใช่ไหม2ถาดค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นตัวอักษรจะมี2ถาดถ้าเกิดเป็นตัวเลขก็คือจะเป็นจะมีถาดเดียวก็คือจะเป็น0ถึง9 2ชุดนะคะใน1ถาดก็คือของตัวเลขจะมีอยู่20ชิ้นค่ะกล่องตัวเลขมี20ชิ้นแล้วก็กล่องพยัญชนะก็จะมี44เลย44ใช่ค่ะถาดละ22ค่ะครับค่ะแล้วก็จะแตกต่างกันทุกตัวกอไก่ถึงทอทหารแล้วก็ทอถุงถึงฮอนกฮูกค่ะค่ะผู้ชมถ้าเกิดจะเอาไปเล่นที่บ้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดที่บ้านเป็นครอบครัวตัวนอนอหนูอะไรเงี้ยอยากจะสะกดชื่อตัวเองไม่ได้นะเพราะกล่องนึงมีนอนหนูตัวเดียวก็ซื้อหลายๆกล่องซื้อหลายๆกล่องนะทีนี้ถ้าพูดถึงความโดดเด่นของแบรนด์เราค่ะแน่นอนแหละรูปทรงที่มันไม่เหมือนเจ้าอื่นๆใช่นอกเหนือจากนี้นะคะมีอะไรที่คิดว่าชูโรงเด่นมากๆแบรนด์ของเราแบรนด์ของเราก็อย่างที่จะเห็นคือรูปลักษณ์ของแพคเกจจิ้งเราเลือกใช้ภาพสีน้ำนะคะแล้วก็ตัวงานเป็นงานแฮนด์เมดตรงนี้คือซึ่งเราพิธีพิถันทำจริงๆแล้วก็เรามีทีมงานซึ่ง อย่างเรื่องของพวกการออกแบบต่างๆนะคะแต่ว่าที่จะเด่นอีกอย่างนึงคือว่าสินค้าของเราไม่ใส่สารกันบูดอะค่ะเราคำนึงถึงว่าลูกค้าของเราอะค่ะจะต้องเป็นลูกค้าเป็นเด็กๆนะคะซึ่งพ่อแม่ก็คงจะให้ความสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องสุขภาพตรงนี้ค่ะสินค้าของเราจะไม่ใส่สารกันบูดนะคะโดยที่เราใช้เขาคนรู้จะถามกันว่าเราจะเก็บได้ยังไงอะค่ะเราก็เลยว่าของเราจะใช้คือเราจะใช้ภายในกล่องเนี่ยจะมีตัวแอบซอร์เบอร์จะเป็นตัวดูดออกซิเจนเราจะใช้ตัวนี้แทนนะคะเพื่อที่จะรักษาแล้วก็สินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยจะถูกบรรจุแยกแต่ละซองทำให้สินค้าเราเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดคือในซองเนี่ยมันก็ช่วยเก็บได้นานในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ยังมีไอ้เจ้าตัวไอ้ดูดออกซิเจนอีกใช่ค่ะแอบซอร์เบอร์ใช่ไหมแอบซอร์เบอร์ค่ะแอบซอร์เบอร์เป็นตัวดูดออกซิเจนอันนี้เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะมีตัวอย่างนี้อยู่ในนั้นด้วยยังทำให้เก็บได้นานสุดประมาณเท่าไหร่คะอายุของสินค้าคือ6เดือนค่ะ6เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะไว้อุณหภูมิไว้ปกติเลยใช่ค่ะนะฮะทีนี้ในส่วนของแพคเกจจิ้งเนี่ยผมอยากทราบว่าใครเป็นคนออกแบบสวยเนาะสวยมากมากดูดีของเราทำงานกันเป็นทีมอะนะคะคือเรามีทีมออกแบบของเราค่ะใช่ค่ะแล้วสูตรของคุกกี้ล่ะคะอันนี้เป็นสูตรจากไหนสูตรคุกกี้คือเราลองผิดลองถูกมานะคะแล้วก็เราคิดว่าจะทำยังไงให้สินค้าของเราออกไปในระดับสากลได้เราก็เลยว่าทำให้ทุกคนทุกชาติสามารถทานของเราได้ค่ะแล้วก็เลยมาจบกันที่ของตัวรสชาติกลางๆคือเป็นคุกกี้เนยอะค่ะไม่ว่าใครก็ทานได้อะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นคนไทยคนต่างชาติเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คะจริงๆแล้วคือณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติซะมากกว่านะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเราก็จะมีฟีดแบคจากคนไทยเราก็ได้กระแสตอบรับจากคนไทยมามากขึ้นพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นลูกค้าหลักๆก็คือยังเป็นลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ค่ะส่วนใหญ่เป็นฝรั่งมากเลยเอเชียก็จะเป็นครึ่งๆอะนะคะแต่ว่าถ้าเอเชียก็จะเป็นทางคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะชอบมากเลยคือแปลกเนาะคนญี่ปุ่นตะมูตะมีไงคนญี่ปุ่นชอบเขาละเอียดชอบงานประณีตใช่ไหมงานฝีมือคนญี่ปุ่นนะฮะเหมือนเราก็ไม่ชอบของเขาเยอะใช่ไหมแต่ทีนี้แน่นอนว่านอกเหนือจากรูปทรงเนี่ยมันต้องเด่นแล้วรสชาติก็เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้มันจะขายดีหรือว่าขายไม่ดีเนี่ยรสชาติก็สำคัญใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องชิมเกริ่นซะยาวเลยทีเดียวไหนยังไงดีวันนี้ให้คุณจิ๊บแนะนำดีกว่าว่าเราจะชิมตัวอักษรจะได้ดีจะแกะกันใหม่เลยเราจะให้จะได้ดูโปรดักต์ด้วยว่าเป็นยังไงอ่ะเนาะนะคะก็คือว่าถ้าอันนี้คือซีนเป็นกล่องมาแบบดีเลยด้านในนะฮะก็คือว่าแล้วเราก็จะแกะลอกซีนออกเนาะค่ะชึบข้างในก็จะเป็นซองอีกนะก็คือเรียงเลยอันนี้ได้ฮอนกฮูกทางนี้ด้วยนะฮะอ่างปึ๊บอันนี้ผมเป็นตัวอะไรอ่ะอ่างค่ะอันนี้ก็อ่างนะฮะฮอนกฮูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฮอนกฮูกกับหัวอ่างติดกันไงใช่เออหูทำดีเกินไปอ่ะทำดีจนแบบสงสารนะเขาเรียกไม่กล้ากินเดี๋ยวมันเจ็บเขาต้องพูดจะเจ็บไหมจ้าอะไรเงี้ยกินเถอะลองชิมดูนี่ต้องชิมรสชาติหน่อยไม่เจ็บเนาะพี่จะกินแล้วนะทำดีมากเลยอะแล้วแบบตัวหนังสือคมกริบแล้วสวยมากอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีแบบว่าหลุดพิมพ์อะนึกออกปะไม่มีคือเนียนไปเลยนะฮะโอ้ส่วนใหญ่งานจะเหมือนกันทุกตัวไหมคะหมายถึงว่ามันจะมีแบบ
ส่วนโค้งที่ไม่เหมือนกันบ้างไหมเพราะว่าทำมือทุกอันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีแม่พิมพ์อะค่ะก็คือจะกดออกมาจากแม่พิมพ์ตัวหนังสือจะเหมือนกันหมดนะคะอ๋อก็เลยจะเป๊ะเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ค่ะเป็นไงคะคุณหนอนฮะอร่อยมากเลยจริงรสชาติแบบกลางๆคือแบบไม่ได้เอาใจคนไทยจนเกินไปคนไทยจะชอบหวานอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจะแบบหวานน้อยหอมเนยอร่อยพูดเลยว่าอร่อยครับสดใหม่เดี๋ยวผมหลังไม้นะเดี๋ยวผมหลังไม้แล้วกันกินสัก22พยัญชนะไปทั้งกล่องแล้วนะ4ตัวไปเลยนะฮะทีนี้หลายๆท่านก็คืออาจจะอยากทราบแล้วว่าอย่างของเราเนี่ยคำไทยวางขายที่ไหนบ้างฮะค่ะตอนนี้เราจัดจำหน่ายอยู่ในกรูเม่มาร์เก็ตนะคะในคอนเกอร์เดอมอลค่ะก็คือจะขายอยู่ที่เอ็มที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเอ็มจะมีที่เอ็มโคเทียนะคะสยามพารากอนเทอร์มินอล21ค่ะแล้วก็ในเครือของเซ็นทรัลก็จะขายอยู่ที่ที่อีทไทยอะค่ะเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่จะมีซูเปอร์อยู่ข้างล่างก็คือจะมีซูเปอร์อีทไทยในเมืองเลยเนี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ฟูจิซูเปอร์ครับค่ะฟูจิซูเปอร์จะมี2สาขาคือที่สาขาสุขุมวิท33ทับ1กับสุขุมวิท39ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นเลมอนฟาร์มค่ะเลมอนฟาร์มตรงนี้จะอยู่ที่สาขาทองหล่อแล้วก็ที่ศรีนครินทร์นะคะแล้วก็จะมีพวกร้านสุขภาพต่างๆค่ะร้านฟาร์มใส่ใจในซอยคอนแวนต์ต่างๆแล้วก็ยังมีร้านเล็กๆที่ถ้าเอ่ยมาในนี้อาจจะยังไม่หมดนะคะก็จะมีร้านไอเดียต่างๆค่ะก็ถึงก็เยอะนะไม่ได้หาทานยากนะเนี่ยแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดล่ะฮะจะสามารถหาทานยังไงได้บ้างอ่ะคือณปัจจุบันเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้ไปที่ตลาดต่างจังหวัดนะคะค่ะก็คือยังจะเป็นแพลนในอนาคตอะค่ะแต่ณปัจจุบันตอนเนี้ยเรายังเป็นตลาดในกรุงเทพอยู่แล้วสามารถสั่งอะไรอย่างนี้ได้มั้ยฮะค่ะก็ยังไงลองทักกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Facebook เราละกันค่ะค่ะก็คือเราจะใช้ชื่อว่าคำไทย by Sweet Words นะคะค่ะนี่ขึ้นให้แล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอเลย Facebook คำไทย by Sweet Words นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี้คือสามารถสั่งซื้อกับแบบออนไลน์ได้ด้วยส่งได้ใช่ไหมฮะส่งได้ใช่ค่ะลองติดต่อเข้ามาค่ะอาทิตย์ที่ถามราคานิดนึงละกันกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องใหญ่แหมยอมมาเลยกล่องเล็กกล่องใหญ่ราคาต่างกันยังไงค่ะกล่องเล็กจะอยู่ที่199บาทนะคะแล้วก็กล่องใหญ่จะอยู่ที่299บาทค่ะราคาดีงานประณีตแต่ราคาดีมากเลยนะ199บาทฝรั่งเห็นแล้วคือวิ่งใส่เลยแหละฝรั่งบอกโอ้สบายมากสบายมากเลยนะคะแล้วในอนาคตล่ะคะมีแพลนที่จะแบบขยายตลาดหรือว่าอาจจะแบบแตกลายเป็นยังไม่มีสระมีไหมมีสิทธิ์ที่จะแบบมีสระในอนาคตไหมคะเราอยากทำนะคะแต่ว่ามันงานละเอียดอ่อนมากเลยแล้วตัวมันเล็กก็เลยเราก็ยังแต่ตอนนี้ก็คือตัวสระอาจจะยังไม่ได้อยู่ในแพลนแต่ว่าเรามีแพลนที่จะมีสินค้าที่ดูหยิบจับง่ายขึ้นราคาอาจจะเบาลงหน่อยค่ะเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ในอนาคตเรามีแพลนที่จะมีตัวสินค้าตัวใหม่ออกมาค่ะแต่ก็ยังคงเอกอัตลักษณ์ของเราเหมือนเดิมนะคะยังความเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมจะเน้นความเป็นไทยนี่แหละสำหรับแบรนด์คำไทยนะฮะค่ะแล้วรสชาติล่ะคะจะมีแบบมากขึ้นกว่าเดิมไหมสมมติว่าตัวหนังสืออย่างนี้แหละจะมีเพิ่มไหมรสชาติมีค่ะจะเป็นขนมที่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นงานแฮนด์เมดอาจจะทำยากนิดนึงคือเราก็จำอาจจะจำกัดตลาดนิดนึงอะค่ะแต่ว่าตัวสินค้าตัวใหม่อะค่ะที่เรากำลังจะออกมาในอนาคตค่ะก็คือว่าเราจะมีรสชาติที่หลากหลายขึ้นค่ะต้องติดเก็บได้นานขึ้นเงี้ยค่ะครับต้องรอว่าเป็นอะไรนะแต่ของกินแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเล่าว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจเยอะปัจจุบันมีส่งไปต่างชาติแล้วหรือยังหมายความว่าไปขายต่างประเทศเลยอะค่ะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่ะจะมีแต่ว่าทางลูกค้าเข้ามาแล้วถือกลับไปนะคะเพราะว่าตัวน่าจะขยายตลาดไปนู่นเลยไหมคะคือว่าเพราะว่าด้วยสินค้ามันเป็นงานแฮนด์เมดอะนะคะเราจำนวนการผลิตของเราก็ยังจำกำลังการผลิตมันก็ยังจำกัดอยู่อะค่ะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณจิ๊บฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยละกันสำหรับแบรนด์คำไทยของเรานะเชิญชวนหน่อยค่ะก็ยังไงเบื้องต้นจิ๊บขอฝากถึงผู้ประกอบฝากในฐานะของผู้ประกอบการคนไทยอะนะคะก็คือว่ายังมีผู้ประกอบการอีกเยอะแยะเลยมีไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยอะค่ะเขาก็มีไอเดียที่น่าสนใจแต่ว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์คนไทยสินค้าคนไทยเราจะไปกันได้ค่ะก็คือว่าเราต้องได้รับการสนับสนุนจากคนไทยด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือว่ายังไงก็ถ้าฝากก็คือว่าขอฝากสินค้าคนอื่นๆด้วยแล้วก็สินค้าคำไทยแน่นอนนะคะว่ายังไงลองหยิบจับมาดูลองชิมกันดูนะคะว่าทางเรา
จะได้เห็นความตั้งใจว่าเราตั้งใจทำสินค้าของเราจริงๆอะค่ะไงฝากด้วยอะค่ะใช่ฮะแต่จริงคือแบบทำออกมาได้ดูดีดูพรีเมียมมากๆแต่ราคาคือจับต้องได้ใช่ฮะราคาไม่แรงเหมือนคุณภาพนะคะพูดเลยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยคุณผู้ชมยังไงก็ฝากแบรนด์นี้ไว้กับคำไทยยังไงสนใจนะคะ0818721178นะคะหรือว่าที่ Facebook คำไทย by Sweet Words ค่ะยังไงก็ลองกดเพจกดไลค์กดติดตามเพจกันได้ค่ะใช่ครับรอสินค้าตัวใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณจิ๊บแล้วก็แบรนด์คำไทยมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะมีไอเดียดีๆแบบนี้หรือว่ามีสินค้าดีๆอยากให้เราไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการของเราในช่วงของ The Thai Market ค่ะ facebook.com/thaimarket58 นะคะรวมถึง0972839888โทรมาหรือแอดไลน์ ID มาพูดคุยกันก่อนที่ The Thai Market ค่ะครับผมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะผมขอสัก 4-5 ตัวอักษรก็พอละจัดไปแล้วเดี๋ยวพักกันเจอกันช่วงหน้าครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ